สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มสว.ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารชั้น1ของอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีที่มสว.ประสานมิตรซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มสว.นั่นเองครับแต่ว่าขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีนจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างตามไปดูได้เลยครับตามมาเลยและนี่คือจุดแรกนะครับที่เราจะต้องมาติดต่อกันนั่นก็คือจุดที่1ตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งเป็นจุดสำหรับใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราได้ทำการลงทะเบียนมาถูกต้องแล้วหรือยังมาถูกวันถูกเวลาแล้วหรือเปล่ารวมถึงจะต้องกรอกเอกสารสำคัญนั่นก็คือใบยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนและแบบคัดกรองนั่นเองนะครับหรือจะมากรอกบริเวณหน้างานก็ได้เมื่อกรอกเสร็จเตรียมบัตรประชาชนพร้อมเรียบร้อยก็เดินทางไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านไหนได้เลยครับสำหรับจุดที่1ครับหลังจากผ่านจุดที่1ตรวจสอบสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้ามานั่งรอบริเวณใต้โถงอาคารชั้น1เพื่อเตรียมในการวัดความดันแล้วก็วัดไข้นั่นเองครับและหลังจากที่เราวัดความดันกับวัดไข้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเข้าอาคารมายังที่จุดที่2ก็คือจุดลงทะเบียนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารที่ได้กรอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบครับและทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะปริ้นบาร์โค้ดประจำตัวของเราซึ่งหลังจากนี้เราต้องใช้บัตรนี้ในการดำเนินการต่อไปทุกขั้นตอนเลยห้ามหายนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่3นะครับนั่นก็คือจุดคัดกรองนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีความเสี่ยงมีโรคประจำตัวหรือว่ามีประวัติในการแพ้ยาสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเราให้รับทราบเพื่อช่วยประเมินอาการหรือถ้าหากอยากจะปรึกษาแพทย์ตรงจุดนี้ก็มีแพทย์รอให้บริการให้คำปรึกษาอยู่นะครับและหลังจากที่เราผ่านจุดคัดกรองไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปบริเวณชั้น2ผ่านการใช้บันไดเลื่อนซึ่งบริเวณด้านบนนะครับจะมีพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับรอเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองครับหลังจากนั่งรอฉีดวัคซีนสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตามเราเข้าไปบริเวณห้องด้านในซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการฉีดวัคซีนนั่นเองครับตามมาเลยแล้วก็มาถึงจุดที่4ครับก็คือจุดในการฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้นะครับเราก็จะทำการฉีดวัคซีนโดยมีช่องให้บริการถึง10ช่องด้วยกันอ้อแต่อย่าลืมนะครับว่าใส่เสื้อแขนยาวอย่างนี้มาไม่สะดวกไม่ถนัดเพราะฉะนั้นใส่แขนสั้นมาเพื่อจะสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายครับหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาถึงจุดต่อไปซึ่งเป็นจุดที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือจุดที่5ต้องมานั่งรอสังเกตอาการ30นาทีซึ่งระหว่างนี้หากพบอาการผิดปกติหรือรู้สึกไม่สบายตัวสามารถยกมือและจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปหาถึงที่เก้าอี้เลยนะครับหากสังเกตอาการครบ30นาทีแล้วนะครับและไม่พบความผิดปกติก็นำเอกสารมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่บริเวณโต๊ะด้านหน้าเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อไปก็คือจุดที่6เพื่อรับบัตรนัดนั่นเองครับแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือจุดที่6ในการบันทึกข้อมูลและก็รับบัตรนัดนั่นเองครับผมซึ่งเราก็นำเอกสารที่ได้รับมาจากทุกขั้นตอนมายื่นให้กับจุดนี้เพื่อรับนัดหมายในการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปครับผมซึ่งหลังจากที่พี่ๆเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกบัตรนัดให้กับเราสำหรับใช้ในการจดจำวันที่ที่จะต้องมาฉีดวัคซีนครั้งต่อไปก่อนกลับนะครับมสว.ของเรามีพระนะครับให้เป็นสิริมงคลกับทุกท่านคนละหนึ่งองค์ไหว้พระขอพรและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับและนี่คือ6จุดบริการของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มสว.ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีครับ